วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่4นะคะซึ่งรายการของเรายังคงมุ่งมั่นสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยธรรมาภิบาลและสันติวิธีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและการสร้างการเมืองภาคพลเมืองค่ะและที่สำคัญรายการเดอะคีย์ของเรายังคงติดตามอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะเพื่อที่จะทำให้มีแนวทางในการรับมือกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นต้องยอมรับว่าส่งผลกระทบกับทุกภาคส่วนในการปรับตัวรับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่หรือ New Normal นะคะและรายการเดอะคีย์ของเราค่ะยังคงเป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องของสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและสถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง16ค่ะคุณผู้ชมคะการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญที่มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลกและทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องที่เราได้เห็นเป็นข่าวเป็นคราวมานานหลายเดือนแล้วนะคะแต่สิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นในวิกฤตก็คือสิ่งที่ประเทศไทยเราได้รับการยกย่องในครั้งนี้ว่าเราสามารถจัดการกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้เป็นอย่างดีและประสบความสำเร็จค่ะเรียกว่าได้รับการยกย่องว่าติดอันดับที่ดีนำในเอเชียและระดับดีเยี่ยมในระดับสากลจากการจัดอันดับทั้งหมดถึง195ประเทศทั่วโลกนะคะเราเป็นอันดับที่6ในการจัดอันดับของโลกและเราเป็นอันดับหนึ่งในการจัดอันดับของเอเชียค่ะคุณผู้ชมเรามีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์เข้ามาในการที่จะรักษาและประคองการแพร่ระบาดของโควิด-19 ครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะคะเทเลเมดิซีนนะคะเทเลเฮลท์ก็ตามนะคะในการที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการทางการแพทย์และอื่นๆอีกมากมายค่ะแต่สิ่งที่สำคัญคุณผู้ชมคะกับเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์หรือเรื่องของ Medical Hub นั้นซึ่งจริงๆเรามีมาอย่างนานแล้วแต่ชื่อเสียงในครั้งนี้จะทำให้เราสามารถที่จะดึงชาวต่างชาติรวมถึงผู้ที่ต้องการเข้ามารับระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในบ้านเราได้ดียิ่งขึ้นหรือไม่แต่สิ่งที่สำคัญคือเราจะสร้างความสมดุลระหว่างการดึงคนต่างชาติเข้ามาและการดูแลคนในประเทศได้อย่างไรพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามหาคำตอบกับเดอะคีย์แมนของเราในวันนี้กันค่ะคุณผู้ชมคะแน่นอนนะคะอย่างที่เราพูดกันไปแล้วว่าประเทศไทยเราสามารถที่จะรับมือกับโควิด-19 ได้จนสำเร็จเป็นที่ยอมรับจากนานาชาตินะคะได้รับการยกย่องด้วยสำหรับครั้งนี้และแน่นอนค่ะปัจจัยอะไรที่ทำให้เราสามารถที่จะประสบความสำเร็จเอาชนะโควิด-19 ได้รวมถึงหลังจากนี้วิถีใหม่ New Normal เทคโนโลยีทางการแพทย์จะเปลี่ยนไปอย่างไรมีโฉมหน้าแบบไหนบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะกับพลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพรคณะเจริญค่ะท่านเป็นเลขาธิการแพทยสภาให้เกียรติมาเป็นเดอะคีย์แมนของเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับค่ะวันนี้คุณหมอใส่หน้ากากมาด้วยครับผมค่ะก็อันนี้ต้องใส่ตามตอนนี้ตอนการโฆษณาของภาครัฐในปัจจุบันนะครับว่าตอนนี้เราจะต้องใส่หน้ากากอยู่ห่างล้างมือนะครับแล้วก็เพื่อชนะไม่ให้เกิดเวฟ2ต่อไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามใส่หน้ากากอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับเนื่องจากเราอยู่กันในห้องเพียง2คนนะครับขออนุญาตถอดหน้ากากแล้วกันนะครับจะได้คุยได้นะครับก็แน่นอนนะคะคุณผู้ชมก็อย่างที่โฆษกสบคเคยแนะนำเราด้วยบอกว่าจริงๆใส่เฟซชิลด์เนี่ยอย่างเดียวไม่พอควรจะใส่หน้ากากไว้ด้วยแต่เนื่องจากตอนนี้เราก็รักษาระยะห่างมีโซเชียลดิสแทนซิ่งนะคะและเพื่อให้คุณผู้ชมฟังเราได้ชัดมากขึ้นขออนุญาตที่จะพูดคุยโดยมีเฟซชิลด์นะคะคุณหมอคะต้องถามค่ะว่าสิ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จยอมรับในนานาชาติระดับสากลเยอะแยะมากมายเลยว่าเราสามารถเอาชนะโควิด-19 ได้ปัจจัยสำคัญมันมีอะไรบ้างคะคุณหมอคะครับก็ต้องเรียนว่าปัจจัยสำคัญนะครับอย่างแรกนะครับก็คือท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกคนนะครับอันนี้ต้องกราบขอบคุณทุกท่านเลยนะครับเพราะว่าท่านเป็นส่วนร่วมที่ทำให้พวกเราชนะนะครับแต่ถ้าแยกออกเป็นประเด็นต่างๆก็แบ่งออกเป็น3ประเด็นด้วยกันนะครับโดยกว้างๆนะครับประเด็นแรกนะครับเราพบว่าสิ่งที่ทำให้เราชนะเนี่ยก็คือเรามีหน่วยงานรัฐนะครับหรือรัฐบาลนะครับที่เข้มงวดนะครับความเข้มงวดนั้นก็คือเขาเนี่ยได้มาจัดระเบียบแก้ไขปัญหาเพราะเรารู้ว่าโรคนี้เป็นโรคติดต่อที่ระบาดโดยการติดการระบาดโดยการเดินถึงกันเหมือนในประเทศจีนที่เรามีต้นแบบนะครับ
พอมีการเกิดเรื่องเราเนี่ยรัฐบาลเนี่ยมีการจัดการอย่างรวดเร็วนะครับมีการปิดเมืองตัดแยกวิถีการทำงานการเรียนนะครับรวมถึงการปฏิบัติการทั้งหลายเนี่ยครับไม่ให้คนเจอกันอย่างรวดเร็วนะครับเพราะนั้นเป็นความเข้มงวดของภาครัฐครับแต่ตอนนั้นก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะคะว่าช้าไปหรือเปล่ามีกระแสเรียกร้องให้ปิดเมืองทำไมไม่ปิดสักทีกว่าจะปิดแต่จริงๆถือว่าพอดีเป๊ะสังเกตไหมครับว่าพอเราจัดปุ๊บนะครับทุกอย่างลงพอดีครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยต้องติดตามโดยใช้ข้อมูลนะครับเพราะนั้นความเข้มงวดของภาครัฐเนี่ยเป็นประเด็นแรกที่ทำให้เราเนี่ยยุติปัญหาได้เร็วครับเหมือนกับหยุดเลือดออกทันทีนะครับกำลังขึ้นอยู่ปุ๊บพอแยกจากกันปุ๊บเนี่ยลงทันทีเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเราก็ยังพบว่าสิ่งที่ตามมาคือการแพทย์ของเราครับการแพทย์ของเรานั้นมีความเข้มข้นในที่นี้เข้มข้นตั้งแต่ไปตรวจหาจับไปสวอปหาเชื้อใครมีเชื้อจับมาแยกนะครับมีการนอกจากตรวจเชื้อแล้วนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เป็นแล้วคนที่เป็นเราก็มีการตั้งโรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามนะครับมีการร่วมมือกันของโรงพยาบาลต่างๆซึ่งอยู่ใน4เสาหลักนะครับโรงพยาบาลในประเทศไทยมีอยู่4เสาหลักนะครับเสาแรกเลยก็คือกระทรวงสาธารณสุขเป็นแม่บทเสาที่2คือมหาวิทยาลัยนะครับหลายท่านก็จะเห็นว่าจุฬาลามาศรีราชมาช่วยกันเยอะมากเลยนะครับเสาที่3คือทหารตำรวจกรุงเทพมหานครนะครับเป็นภาครัฐอื่นเราก็จะมีโรงพยาบาลทหารไปช่วยตั้งโรงพยาบาลสนามอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะครับสุดท้ายคือภาคเอกชนครับโรงพยาบาลเอกชน4เสาหลักนั้นจับมือกันอย่างรวดเร็วครับแล้วก็มาช่วยกันดูแลระบบนะครับขณะเดียวกันการรักษาพยาบาลของเราด้วยครับเราพบว่าการรักษาของเราเนี่ยเราโชคดีที่มีการระบาดที่หลังแปลว่าเราเป็นนักเรียนที่เห็นคนทำการบ้านมาก่อนเราแล้วครับเพราะนั้นเวลาที่เกิดเรื่องปุ๊บเราไปดูจีนทำยังไงเกาหลีทำยังไงญี่ปุ่นทำยังไงใช้ยาอะไรรักษาแบบไหนรอดนะครับเด็กของเราเก่งครับไปเอาการบ้านมาลอกเราก็เอาสิ่งที่ดีมาใช้พอมาใช้เนี่ยการแพทย์ของเราเนี่ยก็พัฒนาไม่ต้องไปนับหนึ่งเรามาถึงเราก็นับ10เลย10เสือ12เพราะนั้นกระบวนการรักษาของเรานั้นไปได้เร็วและก้าวหน้านะครับภาคที่3เนี่ยครับสำคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดครับคือประชาชนของเราเข้มแข็งความเข้มแข็งของประชาชนเนี่ยนะครับก็คือเข้มแข็งทั้ง1พอรัฐบอกว่า คุณจะต้องใส่หน้ากากทุกคนใส่หน้ากากอย่างรวดเร็วนะครับต่างประเทศตกใจไปเลยครับต่างประเทศยังตกลงกันไม่ได้เลยว่าจะใส่หน้ากากหรือเปล่าคนไทยเดินไปไหนใส่กันเต้มไปหมดนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังพบว่าประชาชนเนี่ยนอกจากเข้มแข็งในเรื่องของใส่หน้ากากนะครับในเรื่องของกินร้อนนะครับช้อนใครช้อนมันแล้วก็หมั่นล้างมือนะครับและยังเข้มแข็งเหนือไปกว่านั้นครับว่าประชาชนเนี่ยยังร่วมใจกันกลับมาช่วยโรงพยาบาลนะครับรู้ว่าโรงพยาบาลหน้ากากไม่มีช่วยกันบริจาคนะครับรู้ว่าเขาขาดชุด PPE ชุดป้องกันประชาชนเข้มแข็งรวมตัวกันเป็นอาสาเยอะที่สุดครับน้ำใจของเราเนี่ยประเทศอื่นในโลกเนี่ยไม่เห็นเลยนะครับของเราเนี่ยมาดั้มมาช่วยดูแลบุคลากรทางการแพทย์จนเกิดผลสำเร็จเพราะนั้น3กลไกเนี่ยครับรัฐด้วยนะครับการแพทย์ด้วยและประชาชนด้วยหมุนวงล้อไปด้วยกันความสำเร็จจึงเกิดขึ้นครับค่ะมีคำถามในเข้มงวดเข้มข้นเข้มแข็งอยู่เหมือนกันนะคะเข้มงวดที่บอกว่าภาครัฐปิดได้เร็วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทางคุณหมอคะจริงๆเขาบอกว่าพรกฉุกเฉินมันเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ภาครัฐเข้มงวดได้ป่ะคะแน่นอนครับผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกฎหมายนะครับเพราะว่าการออกกฎหมายแต่ออกกฎหมายเนี่ยออกเร็วไปก็ไม่ดีออกช้าไปก็ไม่ได้เพราะนั้นจังหวะที่ออกเนี่ยครับเมื่อออกแล้วเนี่ยต้องเป็นช่วงที่พอดีจริงๆครับบางท่านบอกเอ๊ะทำไมออกช้าบางคนบอกออกเร็วไปแต่ว่าการออกครั้งนี้ต้องเรียนว่าเมื่อออกแล้วสิ่งที่กระทบมากเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ใช่การแพทย์นะครับและแพทย์เราคอนเซิร์นคือเรากังวลมากเลยนะครับก็คือเรื่องของปัญหาปากท้องของประชาชนด้วยนะครับเศรษฐกิจต้องเอาเข้ามาถูกครับเพราะว่าคีย์ของเราเนี่ยแพทย์เนี่ยดูแลไม่ให้คนป่วยได้แต่ปัญหาคือเรื่องเศรษฐกิจบ้านเมืองปัญหาปากท้องนั้นรัฐจะต้องมีกระบวนการจัดตามเข้ามาซึ่งไม่ง่ายครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่มันเป็นโรคใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นแล้วกลไกเหล่านี้ก็เกิดปัญหาพร้อมกันทั้งโลกคำถามค่ะคุณหมอคือเราควรจะมีกฎหมายที่จะมาดูแลแบบนี้จนกระทั่งมีวัคซีนออกมาเพื่อที่จะป้องกันการติดเชื้อจริงๆหรือเปล่าคะผมคิดว่ากฎหมายเนี่ยอาจจะต้องมีระดับหนึ่งจนตามสถานการณ์นะครับแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์เราตอนนี้เบาบางมากแล้วนะครับการเบาบางก็เป็นเรื่องที่โชคดีของพวกเรานะครับที่เรากำลังมาคิดเรื่องการเปิดเมืองขณะที่รอบๆบ้านหรือต่างประเทศเนี่ยยังไฟลุกท่วมอยู่เลยนะครับทีนี้พอเราหายเร็วเนี่ยก็จะมีประเด็นครับถ้าเราเปิดเร็วเนี่ยมันก็อาจจะรั่วเข้ามาได้มากและการรั่วเข้ามาได้ครั้งหนึ่งถ้าเกิดเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์เนี่ยเราก็จะติดลามกันซึ่งเรามีปัญหาเวฟ2ให้เห็นนะครับในไม่ว่าในญี่ปุ่นในจีนในเกาหลีนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามนะครับระยะของโรคระบาดเหล่านี้มักจะเป็นชนีแหละครับก็คือมักจะระบาดแล้วก็ลงแล้วก็ระบาดใหม่แล้วก็ลงไปจนกว่าจะนิ่งสนิทนะครับเพราะนั้นเวฟ2เนี่ยถ้ามาวันนี้การแพทย์ไม่กลัวครับเพราะว่าเราเนี่ยเตรียมการพร้อมไว้มากพอสมควรถึงมีมาเราก็คุมได้ครับเข้มงวดเข้มข้นเข้มแข็งคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในการรับมือกับโควิด -19 แต่คำถามก็คือเอ๊ะเราเป็นประเทศที่กำลังพัฒนานะคะงบประมาณก็ค่อนข้างจะน้อยมีปัญหาที่เราก็ต้องกู้พรก.กู้เงินอย่างที่เราเห็นกันไปแล้วทำไมเราถึงจัดการกับปัญหานี้ได้ดีเมื่อเทียบกับนานาชาติซึ่งหลายประเทศเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยซ้ำอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอคือถ้าในแง่เศรษฐกิจเนี่ยคงตอบยากนะครับเพราะเศรษฐกิจตอนนี้ก็กระทบหมดทั้งทั่วโลกนะครับแล้วก็กลไกการผลิตต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งเดิมทีเดียวเนี่ยมักจะใช้แกลบคือความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจเช่นค่าแรงถูกก็มีการเคลื่อนย้ายกำลังผลิตไปนะครับประเทศไทยเนี่ยโชคดีอยู่ตรงกลางครับเป็นลูกคนกลางเราไม่ได้เป็นค่าแรงถูกมากแบบประเทศจีนนะครับและเราไม่ได้เป็นไฮเทคโนโลยีแบบฝั่งอเมริกาหรือยุโรปนะครับพอเราอยู่ตรงกลางเนี่ยบางอย่างก็ผลิตได้บางอย่างก็ผลิตไม่ได้เพราะนั้นกระบวนการต่างๆเนี่ยนะครับสินค้าเนี่ยต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำของเราเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับมีอยู่ระดับหนึ่งพอที่จะเข้ามาช่วย ประชาชนได้นะครับอันนี้ก็คือประเด็นแรกนะครับประเด็นต่อมาคือในส่วนของความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเรามีลักษณะของการรักษาพยาบาลที่เรียกว่ารักษาโดยน้ำใจนะครับการแพทย์ของเราเป็นการแพทย์โดยมอบใจให้กับใจนะครับเป็นการใช้น้ำอกน้ำจิตน้ำใจกันนะครับเหมือนกับคุณหมอคุณพยาบาลนะครับสังเกตว่าตอนที่เจ็บป่วยเข้าไปรักษาเราจะเห็นภาพหมอพยาบาลก็โดนขังไปด้วย14วันนะครับต้องจากที่บ้านมาบ๊ายบายลูกแล้วเข้าไปดูคนไข้แล้วก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขนะครับกลไกนี้เนี่ยเป็นกลไกที่บ้านเราใช้นะครับหรือทางจีนก็ใช้แบบนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งประเทศตะวันตกนั้นนะครับเป็นการแพทย์แบบทุนนิยมครับเพราะว่าเป็นการแพทย์ที่ใช้เงินนะครับใช้น้ำเงินมีเงินมากซื้ออุปกรณ์มากมีเทคโนโลยีต่างๆมากกว่าแต่ขณะเดียวกันก็มีการฟ้องร้องมากด้วยนะครับนั่นหมายความว่ามีความคาดหวังเยอะเพราะเขาจ่ายเงินเยอะก็ธรรมชาติเขาก็ต้องคิดว่าต้องรักษาหายต้องได้ของที่ดีที่สุดนะครับเพราะนั้นมาตรฐานของลักษณะของทุนนิยมหรือการปรับการแพทย์เป็นการบริโภคนะครับหรือผู้บริโภคเนี่ยก็จะทำให้การรักษาพยาบาลนั้นมีการเปลี่ยน mindset คือวิธีคิดนะครับว่าจ่ายมากแล้วต้องได้คืนนะครับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นผลที่ทำให้การรักษาพยาบาลของโลก2ฝั่งคือโลกตะวันตกกับตะวันออกต่างกันนะครับเมื่อไรก็ตามเอาการเงินนำการรักษาพยาบาลการรักษาพยาบาลนั้นก็รักษาแล้วสูญเสียหรือเสียหายก็จะถูกฟ้องร้องนะครับดังนั้นของประเทศไทยเราเนี่ยไม่ฟ้องหรอกครับอยู่ด้วยกันเลยครับทั้งคุณหมอคุณพยาบาลนะเข้าไปรักษาคนไข้อยู่ด้วยกันมีปัญหาก็มีปัญหาร่วมกันเพราะฉะนั้นเราสังเกตว่าน้ำใจของเราเนี่ยจะชนะน้ำเงินนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญคือพอเราใช้น้ำใจแล้วเนี่ยนะครับในสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของยาสังเกตว่ายาที่เราใช้คือยาฟาวิพิราเวียเป็นยาที่ประเทศจีนผลิตกับญี่ปุ่นนะครับแล้วเราใช้ในโซนเอเชียนะครับแล้วได้ผลดีแต่ปรากฏว่ายานี้ไม่ได้ผ่าน FDA ของอเมริกาหรือยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยาเหล่านี้ต่างประเทศไม่กล้าใช้ครับพอไม่กล้าใช้เพราะว่าถ้าใช้ไปแล้วเกิดพลาดพลั้งมาจะถูกฟ้องร้องมากของเราเนี่ยฟ้องไม่ฟ้องครับมีอะไรเราใช้หมดทุกอย่างเราจึงมีโอกาสชนะพวกนี้ได้มากกว่าและทำให้อัตราการเสียชีวิตของเราต่ำมากนะครับแล้วก็การรักษาพยาบาลของเราเนี่ยได้ผลดีมากอันดับต้นๆของโลกครับถามถึงเรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ครั้งนี้มีอะไรที่ใหม่ไหมคะอย่างวงการอื่นอย่างเช่นทำงานเราจะเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้นเพราะว่าเราต้อง work from home ทางการแพทย์ล่ะคะมีเอาเทคโนโลยีอะไรเข้ามาสิ่งที่เกิดขึ้นคือวันนี้การแพทย์เปลี่ยนไปด้วยนะครับการแพทย์ในการรักษานั้นนะครับแม้ในช่วงโควิดนะครับโควิด-19ผู้ป่วยโควิด-19อาจจะเสียชีวิตน้อยมาก50กว่าท่านเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศแต่ผู้ป่วยอื่นเนี่ยเสียชีวิตเยอะกว่านะครับเพราะเหตุว่าโรงพยาบาลจำเป็นต้องปิดนะครับการรักษาไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโรคมะเร็งต่างๆต้องถูกเลื่อนนะครับการผ่าตัดใหญ่ต้องเลื่อนนะครับจนกว่าสถานการณ์จะปกติซึ่งวันนี้กลับมาปกติแล้วนะครับตอนนี้เรารักษาแล้วนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันการรักษาโรคที่เป็นประจำทั้งหลายนะครับที่รับยาเบาหวาน1เดือน2เดือน3เดือนถูกเพิ่มเวลานะครับแล้วก็เทคโนโลยีสำคัญคือเทคโนโลยีเทเลครับซึ่งเทเลหลายท่านคงจะได้ยินคำว่าเทเลบ่อยมากเลยนะครับไม่ว่าเรื่องของเทเลเมดิซีนนะครับเทเลแคร์เทเลฟาร์มาซีเทเลคอนซัลท์นะครับ
เราใช้ระบบเทเลก็คือระยะที่ห่างกันเนี่ยครับสามารถจะติดต่อคุยกันได้นะครับแล้วก็รักษาพยาบาลได้สั่งยาได้จ่ายยาได้นะครับด้วยระบบผ่านเทเลผ่านจอหรือผ่านสายนะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวที่ปรับเปลี่ยนไปครับแต่อย่างไรก็ตามเทเลเนี่ยแม้ว่าจะเป็นตัวที่ทำให้เรารักษาได้เข้าถึงง่ายรักษาได้ไวนะครับตัวถึงกันได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าทางปฏิบัติเนี่ยนะครับก็จะมีจุดบอดเยอะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้สัมผัสต่อตัวตนโอกาสที่พลาดและเกิดปัญหาถ้าเกิดให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนก็จะมีครับค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือปัจจัยสำคัญแล้วก็สิ่งที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงในวงการสาธารณสุขในช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 แบบนี้นะคะแต่พักสักครู่คุณผู้ชมคะช่วงหน้าเราจะมาอันล็อกประเด็นที่น่าสนใจมากันว่าแล้วหลังโควิด -19 ผ่านไปเทคโนโลยีทางการแพทย์จะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างและที่สำคัญเนี่ยนะคะเราจะเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ Medical Hub ในรูปแบบใหม่หรือไม่อย่างไรเราจะเตรียมตัวไปกับระบบใหม่นี้อย่างไรสักครู่ช่วงหน้าค่ะและคุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะไปอันล็อกประเด็นกันนะคะดิฉันมีกิจกรรมที่สนุกแล้วก็ให้คุณผู้ชมร่วมตอบคำถามเพื่อจะเป็นเจ้าของรางวัลคือกระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าผ้าจากสถาบันพระปกเกล้านะคะเพียงแค่ร่วมสนุกตอบคำถามไม่ยากเลยค่ะเราถามว่าจากการจัดระบบสุขภาพที่ดีในทั้งหมด195ประเทศทั่วโลกประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นที่เท่าไหร่ในเอเชียเรื่องของการรับมือกับการแพร่ระบาดโควิด-19 นะคะข้อ1ค่ะเป็นอันดับที่1ของเอเชียและข้อที่2อันดับที่2ของเอเชียนะคะถ้าคุณผู้ชมทราบคำตอบแล้วสามารถที่จะส่งเข้ามาได้ที่ที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้ค่ะและคุณผู้ชมคะในช่วงอันล็อกเรายังอยู่กับเลขาธิการแพทยสภาคุณหมออิทธพรคณะเจริญกันต่อนะคะคุณหมอคะต้องถามว่าเอ๊ะแล้วหลังจากยุคโควิด-19 เนี่ยเราจะมี new normal ใหม่ในระบบสาธารณสุขหรือไม่อย่างไรคะคุณหมอจริงๆต้องอยากเรียนว่าไม่อยากใช้คำว่า new normal เลยนะครับมันเป็น new abnormal new abnormal abnormal เพราะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดปกติในก่อนหน้านี้แต่มันกลายเป็นปกตินะครับคือ new abnormal นั่นคือสมัยก่อนเราไปไหนก็นั่งคุยกันได้สื่อสารกันได้สัมผัสกันได้นะครับมีความใกล้ชิดในครอบครัวเรือนแต่new abnormal หรือที่เราใช้คำว่า new normal เนี่ยกลายเป็นว่าชีวิตคนเนี่ยต้องอยู่ห่างกันไกลมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานการเรียนนะครับในห้องเรียนวันนี้ยังโกลาหลอยู่เลยครับว่าเดี๋ยวเปิดเทอมมันจะเป็นยังไงนะครับในการที่เด็กๆจะวิ่งเล่นสมัยก่อนจะวิ่งกันยังไงนะจะใส่หน้ากากหรือเปล่าจอกำลังกายยังไงจะไปสวนสาธารณะยังไงทุกอย่างล้วนเป็น abnormal หมดนะครับแต่สิ่งนี้จะเป็นสิ่งจริงที่เกิดขึ้นนะครับการเกิดขึ้นของการที่เราอยู่ห่างกันเนี่ยนะครับจะทำให้เกิดหลายอย่างทางการแพทย์ครับเช่นอันที่หนึ่งโรงพยาบาลเนี่ยนะครับจะเหมือนศูนย์การค้าแล้วไม่สามารถจะมาออกันแน่นได้เพราะโอกาสจะแลกเชื้อโรค กันได้สูงมากนะครับเพราะนั้นโรงพยาบาลเองก็ต้องมีการจัดพื้นที่ใหม่จัดระบบใหม่จัดการจังหวะการรับยาใหม่นะครับจัดการส่งยาถึงบ้านนะครับหรือมีระบบของเทเลเมดิซินเข้ามาช่วยซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ตัวคนไข้เนี่ยนะครับได้รับการบริการที่แตกต่างไปจากเดิมแน่นอนครับกระบวนการเหล่านี้ทำให้ new normalเปลี่ยนไปครับการเปลี่ยนไปนี้เนี่ยจะโยงไปถึงเรื่องของการแพทย์ด้วยนะครับที่บอกว่า medical hub นะครับเมื่อสักครู่ที่เรียนถามที่พูดถึงนะครับว่าแล้วการแพทย์ไทยเนี่ยเป็นอย่างไรในระดับโลกผมเรียนว่าวันนี้เราได้รับความเชื่อถืออย่างมากแต่ความเชื่อถือนั้นต้องบอกว่าเครดิตไม่ใช่เรื่องของการแพทย์นะครับเครดิตบ้านเราเพราะประชาชนช่วยแพทย์เยอะนะครับเพราะเรามีอสม.ช่วยแพทย์ทุกหัวระแหงนะครับทำให้การแพทย์ไทยนั้นขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วและดีครับความกังวลของเราคือว่าวันหน้าเนี่ยแต่ละชุมชนแต่ละพื้นที่นั้นนะครับการแพทย์เนี่ยจะต้องกระจายลงไปดูแลโรคต่างๆได้มากขึ้นแล้วก็ขณะเดียวกันสิ่งที่เรากังวลต่อคือถ้าพูดถึง medical hub แปลว่าอะไรครับแปลว่าต่างประเทศจ้องอยากมารักษาบ้านเราใช่ค่ะผมเรียนว่าเขาจ้องมานานแล้วนะครับสังเกตว่าโรงพยาบาลเอกชนนะครับ Medical Hub จะพูดถึงเอกชนมากกว่าภาครัฐ
ต้องเรียนว่าท่านฝั่งต้องแยก2กิ่งคือกิ่งรัฐกับกิ่งเอกชนเอกชนนั้นนะครับเปิดขึ้นมาเพื่อรองรับตลาดต่างประเทศคนเดินทางมารักษาจ่ายเงินให้เงินเข้าประเทศนะครับแล้วก็ทำให้ประเทศเรามีรายได้มากขึ้นแต่ขณะเดียวกันทรัพยากรที่ใช้คือแพทย์พยาบาลเนี่ยใช้แพทย์พยาบาลซึ่งอยู่ในเมืองไทยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นความท้าทายหมายว่าถ้าต่างประเทศนิยมมามากขึ้นรัฐจะทำอย่างไรที่ทำให้แพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์นั้นยังคงเพียงพอดูแลประชาชนธรรมดาหรือประชาชนในชนบทได้มากเหมือนเดิมและอาจจะมากกว่าเดิมรวมถึงอาจจะต้องมีหลักสูตรต่างๆไปพัฒนาศักยภาพอสม.ให้เก่งขึ้นเพื่อรองรับประชาชนเหล่านี้ครับเรียกว่าเราอาจจะต้องมีความสมดุลในการที่ระหว่างที่เราจะขายตัวเองเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์หรือ Medical Hub ซึ่งจริงๆเรามีนโยบายมานานเป็น10ปีแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติคนเข้ามามากขึ้นเราจะสร้างสมดุลระหว่างการดูแลคนในประเทศยังไงครับอันนี้สำคัญครับคือทุกอย่างนั้นได้อย่างเสียอย่างนะครับแต่สิ่งสำคัญคือต้องอยู่ทางสายกลางให้ได้ต้องบาลานซ์ให้ได้ครับเพราะว่าเราเหมือนกับเราอยากจะมีถ้าเราทำอาหารได้เก่งแต่คนในบ้านเราต้องได้กินก่อนแล้วที่เหลือเนี่ยให้ต่างประเทศหรือในขณะเดียวกันเราอาจจะต้องวางระบบอย่างไรเพื่อดูดหมอต่างประเทศเข้ามาอยู่ในเมืองไทยและก็มาทำรายได้ขณะที่หมอไทยนั้นเก็บไว้ดูแลคนไทยด้วยกันนะครับในระดับหนึ่งแต่ขณะเดียวกันก็ทำให้เขามีรายได้เช่นเดียวกับหมอต่างประเทศก็คือต้องมาบาลานซิ่งชีวิตของบุคลากรกลุ่มนี้ทั้งหมอพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดด้วยครับคุณหมอพูดถึงเรื่องของความสมดุลดิฉันก็เลยกำลังคิดถึงเรื่องของความเหลื่อมล้ำหรือความต่างออกในเรื่องของการต่างกันของสังคมถ้าบอกว่าเทคโนโลยีมันไปมากขึ้นมีรายได้หาต่างประเทศเข้ามามากขึ้นแล้วคนในชนบทคุณหมอคะคนที่อาจจะด้อยโอกาสก่อนหน้านี้โอกาสทางสังคมในการเข้าถึงระบบสาธารณสุขมันจะถ่างมากขึ้นหรือเปล่ามันจะยากมากขึ้นหรือเปล่าถ้ามีเทคโนโลยีเข้ามาอีกคิดว่าเป็นไปได้ทั้งสองอย่างครับทั้งยากขึ้นและง่ายขึ้นนะฮะวันนี้ประเทศไทยเราผลิตแพทย์โดยแพทยสภาเนี่ยดูแลอยู่ปีละ 3,000 คนทุกๆ3ปีจะมีแพทย์เพิ่มขึ้น 10,000 นะครับแพทย์เหล่านี้เนี่ยเป็นผู้เสียสละไปอยู่ในชนบทไปอยู่ในดูแลประชาชนอยู่แล้วนะครับแล้วก็อัตราการเพิ่มนี่ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเราพบว่าปริมาณการขาดแพทย์เนี่ยลดลงเรื่อยๆแต่เราต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนให้แพทย์เหล่านี้คงอยู่ในชนบทได้ยาวนานมากขึ้นเพื่อประชาชนจะได้ถูกดูแลขณะเดียวกันก็พัฒนาศักยภาพให้เขาเนี่ยเก่งมากขึ้นด้วยนะครับก็การขาดเราเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ขณะเดียวกันการโหมกระหน่ำทำ medical hub ก็ต้องไม่มากเกินไปนะครับก็คือต้องบาลานซ์ว่าสัดส่วนเท่าไหร่ที่พ่อแม่พี่น้องในชนบทเราจะยังคงได้ประโยชน์อยู่แล้วก็เดินไปคู่ขนานกันครับอย่างที่บอกว่าสิ่งที่เราประสบความสำเร็จคือเรามีปัจจัยทั้งเข้มงวดเข้มข้นและเข้มแข็งของทั้งบุคลากรทางการแพทย์และคนในประเทศโดยเฉพาะคนไทยด้วยกันแต่ที่สำคัญคือหลังจากนี้การห้ามตกนะคะคุณหมอยังตกไม่ได้ถูกไหมคะวันนี้ไฟยังไหม้รอบบ้านอยู่ไฟยังไหม้รอบโลกอยู่นะครับทุกคนมีโอกาสติดเชื้อและเดินเข้ามาวันนี้เราเหมือนเป็นผู้ชนะยกแรกยกที่สองแต่ในยกที่สามนั้นอาจจะเป็นผู้แพ้ก็ได้ถ้าเราเผลอถ้าเรากาดตกไม่ใส่หน้ากากไม่ล้างมือแล้วก็มีการระบาดของเชื้ออาจจะติดเป็นจำนวนมากแม้ว่าการแพทย์เราจะเตรียมตัวบล็อกไว้เท่าไหร่ก็ตามแต่อย่ากาดตกครับเพราะว่าตัวคนที่จะมีปัญหาและลำบากเนี่ยก็คือประชาชนทุกคนนะครับเช่นถ้าโรงพยาบาลโรงเรียนใดโรงพยาบาลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งระบาดปุ๊บเนี่ยก็โดนปิดทั้งโรงเรียนเพราะตอนนี้เกณฑ์ก็คือว่าถ้าที่ไหนเกิดปัญหาเราก็ดับไฟเฉพาะที่แต่มันจะไปโดนกระทบชุมชนของท่านด้วยนะครับแน่นอนคุณผู้ชมคะหลังยุคการระบาดของโควิด-19 สิ่งที่เข้ามาคือเทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนแปลงทุกวงการรวมถึงวงการสาธารณสุขและการแพทย์ของบ้านเราด้วยสิ่งสำคัญคือการเตรียมตัวให้พร้อมและหน้าที่สำคัญของภาครัฐคือการสร้างความสมดุลระหว่างเรื่องของการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ที่แน่นอนต้องมีคนเข้ามาเพราะว่าชื่นชมในความสำเร็จของเราแต่ในขณะเดียวกันการไม่ทอดทิ้งคนที่เป็นคนไทยคนในชนบทและคนในประเทศด้วยกันตรงนี้เป็นสมดุลตรงกลางที่ต้องหาคำตอบร่วมกันต่อไปวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะท่านเลขาธิการแพทยสภาพลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพรคณะเจริญที่มาเป็นเดอะคีแมนของเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะคุณหมอขา
และรายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวของเราปีที่4นะคะเรายังคงปรับเนื้อหาเข้มข้นชัดเจนตรงประเด็นมากขึ้นติดตามทั้งความเคลื่อนไหวทางการเมืองการขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยและการมีส่วนร่วมของการเมืองภาคพลเมืองค่ะซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวและเข้าใจได้ง่ายๆจริงๆนะคะรายการ The Key ของเรายังเป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องของสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและสถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง16ค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการ The Key ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะและถ้าคุณผู้ชมมีคำติชมอะไรส่งเข้ามาได้ที่ inbox ของเพจ Facebook สถาบันพระปกเกล้าค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณหมออิทธิพรค่ะดิฉันชนิดนาและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ